ไอทีครับเน็ตมีปัญหาปริ้นงานไม่ได้น่าจะเป็นปัญหาที่ระบบแลนนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับครับสวัสดีครับเฮ้ยน้องเช็คแลนห้องคุณมณียงหน่อยครับเมื่อกี้ได้โทรไปที่ห้องไอทีหรือเปล่าครับใช่ค่ะอินเทอร์เน็ตมันใช้ไม่ได้ช่วยดูให้หน่อยสิไม่ต้องดูมันหรอกครับเพราะมันไม่ได้เสียหมายความว่ายังไงผมปิดระบบแลนของคุณเพื่อที่จะได้เข้ามาในห้องนี้เข้ามาเพื่อคืนนั้นคุณยอมรับมาสิครับว่าคุณไม่ได้เห็นผมเป็นแค่เด็กผมทำให้คุณหวั่นไหวได้ผมทำให้คุณรู้สึกได้คุณยอมรับมาสิฟังนะราวีใช่ฉันยอมรับว่าคืนนั้นเธอดูโตขึ้นมากเธอไม่เหมือนเด็กที่มาทำงานพิเศษเธอไม่เหมือนนักศึกษาเธอดูโตดูเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวดูแมนและเธอก็ดูดีมากด้วยเสียงกรี๊ดพวกนั้นมันไม่ได้บอกอะไรเธอเลยเหรอถึงต้องมาเค้นเอากับฉันเนี่ยคนอื่นจะคิดยังไงมันไม่สำคัญหรอกครับผมแค่อยากรู้ว่าคุณคิดยังไงถ้าเธออยากโตนะงั้นเรามาคุยกันแบบคนโตๆเขาคุยกันเอาเป็นว่าฉันจะรู้สึกยังไงมากน้อยแค่ไหนมันไม่สำคัญมันไม่สำคัญเลยแม้แต่นิดเดียวอยากรู้เหตุผลไหมล่ะฉันจะบอกให้ก็ได้แต่เธอต้องรับให้ได้นะความรู้สึกของฉันมันไม่เคยสำคัญเท่ากับความต้องการเธออาจจะดูดีมากเหลือเกินบนเวทีนั้นแต่เธอไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเธอไม่ใช่สิ่งที่ฉันวางแผนไว้ในชีวิตเธอไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทุ่มเทหรืออยากจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอมาเธอไม่ได้มีความหมายหรือมีความสำคัญอะไรกับชีวิตฉันเลยราวีเธอไม่สำคัญกับชีวิตฉันเลยเข้าใจนะลืมตาให้มันกว้างๆหน่อยสิราวีโลกใบนี้มันใหญ่กว่าจอคอมพิวเตอร์ตั้งเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะโลกของผู้ใหญ่เข้าใจนะอยากจะไปให้สูงสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอรำลึกถึงการจากไปของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ด้วยผลงานละครสายย้อมสีในบทบาทของมณียงผู้หญิงที่ต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตเราจะร่วมจดจำความสวยงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดไป